ด้วยแต่ว่าตอนนี้เราตัดไปฟังเรื่องของความทรงจำร่วมแล้วก็ประสบการณ์ในเรื่องของความรุนแรงการต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมของที่อันเกิดเนื่องมาจากเหตุการณ์สลายการชุมนุมเมื่อปี53ค่ะใช่ครับขอบคุณครับขอบคุณพี่นวลน้อยนะครับความจริงมีหลายท่านเท่าที่ผมนั่งดูในห้องประชุมแห่งนี้นะครับที่เป็นผู้ร่วมประสบการณ์ในช่วงปี253นะครับแล้วท่านอาจจะพูดได้ดีกว่าสิ่งที่ผมเตรียมมานะครับเพียงแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับผมคงจำเป็นต้องเท้าความนะครับก่อนที่จะถึงปรากฏการณ์ในปี2553ว่าเราวางเรื่องของการจัดการความรุนแรงอย่างไรนะครับประเด็นที่ผมเตรียมคล้ายกับท่านพี่วัฒนาชัยนะครับว่ามันมีความรุนแรงหลายชั้นที่มันซ้อนกันอยู่นะครับแต่ว่าผมเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่คุณวัฒนาชัยได้พูดไปแล้วนิดเดียวว่ามันมีลักษณะความรุนแรงเฉพาะที่ผมอาจจะใช้คำกลางๆว่าความรุนแรงในสังคมไทยซึ่งอาจจะไม่เหมือนกับที่อื่นเมื่อการนำรึก6ตุลาที่ผ่านมาเมื่อไม่กี่วันมานี้นะครับผมมีโอกาสได้เจอเพื่อนคนหนึ่งก็เป็นอดีตผู้นำนักศึกษาเป็นอดีตนักต่อสู้ที่อยู่ในเหตุการณ์พฤษภา53เช่นเดียวกันนะครับแล้ววันนี้เนี่ยก็เป็นอาจารย์สอนด้านรัฐศาสตร์ในมหาวิทยาลัยในภาคใต้เขาพูดประโยคนี้กับผมนะครับแล้วบังเอิญมันเป็นประโยคที่ตรงใจกับผมที่ตั้งใจจะมาพูดในวันนี้คือเขาใช้คำว่าคุณเชื่อไหมนี่เขาถามผมนะครับคุณเชื่อไหมว่ารัฐไทยเนี่ยอาจจะสามารถที่จะใช้ความรุนแรงได้มากกว่าที่เราคิดแล้วมันก็อาจจะเกิดขึ้นมากกว่าที่สิ่งที่คุณคิดอีกนะครับนี่คือประโยคที่เขาใช้วันนั้นเนี่ยผมนึกไม่ออกว่าเอ๊ะมันจะมีความรุนแรงอะไรที่มากไปกว่าที่เราคิดอีกเหรอสำหรับคนที่เคยผ่านเหตุการณ์ในหลายเหตุการณ์ที่ผ่านมารุ่นคุณพ่อคุณแม่ผมอยู่ในเหตุการณ์ช่วง14ตุลาคม2516พวกผมเองเติบโตมากับเหตุการณ์พฤษภาปี35นะครับก็เห็นกับตาชัดๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นบนถนนราชดำเนินแล้วก็บริเวณโดยรอบแล้วก็ต้องเรียนหลายๆท่านนะครับว่ากว่าภาพข่าวที่เหตุการณ์จริงจะถูกนำเสนอเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนในปัจจุบันแม้กระทั่งกรณีภาพที่เป็นภาพเต็มของกรณีตากใบเนี่ยถ้าไม่ได้นิตยสารฟ้าเดียวกันนะครับที่เอามาลงเต็มๆแล้วขายโพสต์ร่วมกับนิตยสารเนี่ยเราก็ไม่เห็นปรากฏการณ์ทั้งหมดว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับผมคิดตัวอย่างไม่ออกครับจนกับเหตุการณ์เมื่อวันที่6ที่หนองบัวลำพูแต่ผมไม่พูดถึงเหตุการณ์ที่หนองบัวลำพูนะครับผมอยากจะชวนท่านนึกถึงว่าแล้วมันเกิดอะไรกับการจัดการหรือการดูแลผู้ที่สูญเสียในเหตุการณ์ที่หนองบัวลำพูท่านร้องไห้เหมือนผมในภาพที่คุณแม่ต้องกอดผ้าห่มแล้วก็มารอพิธีการอะไรไม่รู้ของรัฐไทยบางอย่างหรือเปล่าท่านเห็นไหมครับนี่ต่างหากที่เรียกว่าความรุนแรงซ้อนความรุนแรงเข้าไปอีกนี่ต่างหากที่เรียกว่ารัฐนาฏกรรมนี่ต่างหากที่เรียกว่าสิ่งที่เขาพยายามจะสร้างแล้วทำให้เราเชื่อว่าในท้ายที่สุดคุณจำเป็นที่ต้องอยู่แล้วก็ยอมรับกับความรุนแรงจริงๆภายใต้ของความว่าความแรงโดยรัฐนะครับมันมีคำหนึ่งซึ่งอาจจะต้องมีการถกเถียงกันในเชิงวิชาการที่เรียกว่าอาชญากรรมโดยรัฐว่าเหมือนหรือต่างกันอย่างไรแต่ว่าผมคิดว่าอาชญากรรมโดยรัฐมันเป็นการกระทำทางกายภาพที่มีตัวกฎหมายเป็นตัวกำหนดแต่ความรุนแรงโดยรัฐเนี่ยมันอาจจะมาโดยวัฒนธรรมอาจจะมาโดยการสื่อสารอาจจะมาโดยการพยายามทำให้เชื่อต่างๆซึ่งผมขออนุญาตที่จะแบ่งอีกสักนิดหนึ่งนะครับว่าจริงๆสิ่งที่เราเห็นเนี่ยนะครับในอดีตที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ช่วง6ตุลาไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์เมษาพฤษภาปี53เอาข้อจริงมีอีกหลายเหตุการณ์ที่อยากจะพูดนะครับเช่นกรณีดุงทรงยอเช่นกรณีกบฏผีบุญซึ่งพวกผมเองสมัยนั้นก็มองกบฏผีบุญในลักษณะของคนที่มารุกรานไม่ว่าจะเป็นกรณีการปราบเงี้ยวในภาคเหนือซึ่งเราก็รู้สึกตื่นตาตื่นใจว่ารัฐไทยจำเป็นต้องมีเขตแดนนะแล้วพวกคุณกำลังจะมาเอาเขตแดนของรัฐไทยไปมันมีเหตุการณ์เหล่านี้เยอะแยะไปหมดซึ่งสะท้อนให้เห็นความรุนแรงจริงๆในการแบ่งความรุนแรงโดยรัฐนะครับผมแบ่งออกเป็น4ระดับย่อยด้วยกันระดับที่1ก็คือรัฐเป็นผู้สั่งการหรือกระทำการเสียเองระดับที่2หากเห็นในฉากของวันที่เช้าวันที่6ตุลาปี2519จะเห็นได้ว่าบางครั้งรัฐก็ปล่อยให้บุคคลอื่นเป็นผู้กระทำการเหตุการณ์แบบนี้ในต่างประเทศเกิดขึ้นบ่อยนะครับเช่นกรณีไรเซนทูเรฟหรือการที่ปล่อยให้คนอีกเชื้อชาติหนึ่งเข้าไปกับเมื่อทางเพศหรือข่มขืนกระทำชำเราคนอีกเชื้อชาติหนึ่งนะครับอย่างเป็นระบบมันไม่ใช่การข่มขืนในเชิงปัจเจกแต่มันคือการข่มขืนยังเป็นระบบ
พียงเพราะความรู้สึกหรือความเชื่อว่าคุณกับฉันไม่ใช่เชื้อชาติเดียวกันความรุนแรงที่เกิดขึ้นของรัฐในระดับที่3อันนี้ก็น่าสนใจนะครับคือการที่รัฐปิดกั้นที่จะไม่พิสูจน์ความจริงแล้วก็อาจจะสร้างหรือกลบความจริงที่มันเกิดขึ้นทำให้ลืมทำให้ไม่จำสร้างความจดจำชุดใหม่แต่ในท้ายที่สุดนะครับจริงๆต้องขอบพระคุณท่านอาจารย์ธงชัยวินิจจกูลผมคิดว่าในท้ายที่สุดรัฐก็หนีไม่พ้นมันถึงมีประโยคหนึ่งที่อาจารย์ธงชัยใช้คำว่าลืมไม่ได้จำไม่ลงแล้วก็ความรุนแรงในระดับที่4นะครับของรัฐที่เกิดขึ้นก็คือความแรงเวลาที่รัฐใช้เครื่องมือนั้นเนี่ยในการจัดการกับความรุนแรงที่เกิดขึ้นโดยรัฐเองซึ่งอาจจะผ่านกระบวนการยุติธรรมในการฟอกขาวว่าท้ายที่สุดนั้นการเสียชีวิตนั้นเกิดขึ้นในการขาดอากาศหายใจไม่ใช่การกระทำโดยรัฐแต่ในความเป็นจริงนะครับในเคสนี้เนี่ยมันมีการแปลงสารในเชิงรายละเอียดของผลการตรวจของแพทย์บางทีผมไม่ได้เตรียมเรื่องของคุณอับดุลเลาะมาแต่ผมจำได้ว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐพยายามจะแปลงว่าการที่คุณหมอบอกว่าหรือตรวจไม่พบร่องรอยในการถูกกระทำที่อาจจะเกิดขึ้นหลายวันแล้วเนี่ยเท่ากับไม่ได้ถูกกระทำเท่ากับไม่ได้ถูกกระทำถ้าคนที่สนใจในประเด็นเรื่องเพศนะครับซึ่งผมเองก็อาจจะไม่เคยเป็น NGO เรื่องสิทธิเด็กมาก่อนเนี่ยจะพบปรากฏการณ์แบบนี้เวลาที่เด็กๆหรือผู้หญิงถูกละเมิดทางเพศแล้วหมอตรวจไม่พบร่องรอยบาดแผลใดๆเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือกระบวนการยุติธรรมต่างๆก็จะสรุปความทันทีว่านั่นไงคุณไม่ได้ถูกละเมิดทางเพศมาคล้ายๆกับกรณีของคุณอับดุลเลาะที่มีการแปลงสารที่คุณหมอพยายามจะให้ปากคำถึงการที่คุณหมอตรวจพบหรือไม่พบใดๆแต่เจ้าที่มีการแปลงในลักษณะว่าการตรวจไม่พบเท่ากับเขาเสียชีวิตในการขาดอากาศแต่ไม่ใช่การถูกทำร้ายโดยรัฐซึ่งจริงๆมันมีข้อเท็จจริงอื่นที่มากกว่านั้นนะครับแล้วก็หลายครั้งรัฐเองก็อาจจะใช้เครื่องมือที่นอกเหนือจากกฎหมายด้วยซ้ำเช่นกรณีของการนิรโทษกรรมซึ่งเอาข้อจริงอาจจะเป็นกฎหมายนะครับแต่การนิรโทษกรรมนั้นเนี่ยมันเป็นมากกว่ากฎหมายมันคือการกลบทุกอย่างโดยกระบวนการที่ชอบทำโดยรัฐครับผมคิดว่าประเด็นเรื่องของสถานการณ์หรือโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นในปี2553วันนั้นกับวันนี้การให้ความหมายอาจจะไม่เหมือนกันพวกเราในที่นี้ผมเชื่อว่าท่านรู้ว่าคนที่อยู่ในเหตุการณ์เหล่านั้นเป็นอย่างไรแต่คนณวันนั้นมองว่าคนเหล่านั้นคือคนเผาบ้านเผาเมืองผมออกจากจุฬาลงกรณ์มาก่อนนะครับประมาณวันที่15-16นะครับในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์แล้วก็ในเช้าวันที่19พฤษภาปี2553เนี่ยผมมีประเด็นที่ต้องไปพูดที่จังหวัดตรังแน่นอนวันนั้นเป็นเช้าที่รถติดมากผมขึ้นเครื่องแล้วเห็นควันขโมงเต็มไปหมดผมไม่เห็นไฟหรอกครับมันต่ำกว่ามันสูงเกินกว่าที่จะมองเห็นแต่เห็นควันขโมงกลางกรุงเทพมหานครไปหมดถ้าผมไม่ได้เป็นคนที่อยู่ร่วมในเหตุการณ์ผมจะสรุปความทันทีนี่ยังไงเห็นไหมคือความเสียหายต่ออาคารสถานที่คือความเสียหายใจกลางเมืองคือความเสียหายทั้งเศรษฐกิจแต่ข้อจริงทั้งหมดทั้งมวลนะครับมันแลกไม่ได้กับชีวิตคนเพียงชีวิตเดียวท่านจำได้ไหมครับกรณีของคนในปี53นั้นถูกมองว่าเอ๊ะพวกคุณทำเพื่อนักการเมืองคนใดคนหนึ่งคนเดียวหรือไม่จำกันได้ไหมครับว่าในปี253นั้นข้ออ้างที่คลาสสิกที่สุดนะครับแล้วก็เข้าใจหาภาพมาประกอบฉากการเสวนาของเรานะครับก็คือข้ออ้างที่บอกว่าพวกคุณเนี่ยล้มสถาบัน3ปีในฐานะสสเนี่ยนะครับผมถูกตั้งคำถามจากคนที่เดินเจอคนที่เวลาเราลงไปหาเสียงหรือแม้กระทั่งในโซเชียลว่าเฮ้ยผมเป็นคนไทยหรือเปล่ามากกว่าชีวิต40กว่าปีที่ผ่านมาเพิ่งผมเองก็ต้องตั้งข้อสังเกตหรือข้อสงสัยว่าเพราะเหตุใดเขาถึงมองแบบนั้นแต่แน่นอนประเด็นเรื่องความเป็นคนไทยมันมีรายละเอียดที่มันต้องพูดกันมากกว่านี้นะครับผมไม่สามารถที่จะพูดกันได้ในที่นี้แต่ผมคิดว่ามันมีคำหนึ่งครับที่ประชาชนกับรัฐใช้ร่วมกันแต่การให้ความหมายไม่เหมือนกันก็คือคำว่าไพร่คำว่าไพร่สำหรับผู้ชุมนุมคือการพิสูจน์ตัวตนของเขาว่านี่ไงฉันคือราษฎรสามัญคนธรรมดาที่คุณเคยหลอกลวงว่าฉันไม่มีสิทธิ์มีเสียงที่คุณเคยหลอกลวงว่าฉันไม่มีสิทธิ์ที่จะถือครองที่ดินที่คุณเคยหลอกลวงว่าฉันเอาแค่ส่วนแบ่งทรัพยากรบางอย่างของรัฐไปเพียงพอนี่คือความหมายของคนที่ให้ในส่วนของผู้ชุมนุมนะครับที่ระบุว่าฉันเป็นไพร่แต่ที่มันน่าตกใจมากกว่านั้นก็คือรัฐเองหรือคนที่มีส่วนในอีกฝั่งหนึ่งของกระบวนการในการฆ่าหรือการทำลายล้างจากรัฐก็เรียกผู้ชุมนุมว่าไพร่
แต่เป็นการเรียกบนพื้นฐานที่มองว่าฉันสูงกว่าฉันสูงกว่าฉันถือครองทรัพยากรฉันมีกฎหมายฉันมีเครื่องมือฉันทำในนามของการอำนวยความสงบเรียบร้อยของประเทศซึ่งเดี๋ยวผมจะในพูดในช่วงท้ายๆต่อว่าไอ้คำว่าความสงบเรียบร้อยเป็นวาทกรรมที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นจากสถาบันไม่ว่าจะเป็นสถาบันใดสถาบันหนึ่งแต่ในท้ายที่สุดท่านเห็นแล้วไหมครับว่าเหตุการณ์พฤษภาในปี253เมื่อ2วันที่แล้วก็มีเพื่อนผมคนหนึ่งที่ใช้คำว่าผู้ที่เสียชีวิตในวันนั้นเป็นวีรชนแต่คำว่าวีรชนเนี่ยบางครั้งดูดีนะครับดูรู้สึกถึงคำว่าวีรชนเนี่ยเป็นคำที่ผมได้ยินครั้งแรกตอนสมัยที่คุณแม่เล่าเรื่องของจิระบุญมากในเหตุการณ์14ตุลาคมปี216แล้วก็จิระก็ออกจากบ้านนะครับเข้าไปหาทหารบอกเฮ้ยอยากทำร้ายประชาชนแล้วก็ถือส้มไปให้แล้วถูกยิงตายนั่นคือคำแรกที่ผมได้ยินแต่ผมได้ข้อสรุปจากสิ่งที่คุณแม่ของคุณอับดุลเลาะอีซอมมูซอเนี่ยบอกผ่านคุณพันนิกาวันนี้ซึ่งก็ยืนอยู่ในวันนี้ด้วยเขาไม่ได้อยากถูกเรียกเป็นวีรชนสมมติว่าเปรียบเทียบนะครับเขาไม่ได้อยากได้เงินเยียวยาคุณแม่ไม่อยากให้ลูกตายคุณแม่ไม่อยากให้ลูกตายเนี่ยครับคือสถานะของการจดจำว่าเราจะจำกับปรากฏการณ์แบบนี้ได้อย่างไรแต่ผมเชื่อว่านาทีนี้เนี่ยอย่างน้อยที่สุดมันคือการคืนความเป็นธรรมให้กับคนที่เสียชีวิตในเหตุการณ์พฤษภาปี53ในสถานะที่ไม่เหมือนกับวันนั้นผมคิดว่าประเด็นเรื่องของการรับผิดหรืออาชญากรรมโดยรัฐหรือความแรงโดยรัฐของเหตุการณ์พฤษภาปี53เนี่ยมันไม่เปลี่ยนเพราะอะไรครับเพราะองคาพยพทั้งหมดของรัฐในปี253กับองคาพยพเกือบทั้งหมดของรัฐในปี2565ยังเป็นองคาพยพเดียวกันท่านจำสิ่งที่เรียกว่าศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่เรียกว่าสอชอได้ไหมครับประธานศูนย์อำนวยการในแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินก็คือสุเทพเทือกสุบรรณท่านจำผบ.ทบ.ในสถานการณ์ขนาดนั้นได้ไหมครับผู้อำนวยการผู้บัญชาการกองทัพบกในวันนั้นคือพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาท่านจำรองผู้บัญชาการกองทัพบกในวันนั้นได้ไหมครับรองผู้บัญชาการกองทัพบกในวันนั้นคือคนที่นับเลข1ถึง8ไม่เป็นในวันนี้ที่ชื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแต่ในความเป็นจริงมีตัวละครอีกตัวละครหนึ่งนะครับที่สถานะเขาสูงกว่าข้าราชการทั้งหมดที่พึงมีวันนี้นามสกุลเดียวหรือนามสกุลไม่ใช่นามสกุลเดียวครับนามสกุลใกล้เคียงกับพลเอกประวิตรวงสุวรรณแสดงว่านามสกุลเขาต้องมีคำว่าสุวรรณอะไรสักอย่างหนึ่งแต่นั่นคือสถานะที่สูงกว่าข้าราชการทั้งหมดที่พึงมีในวันนี้แล้วองคาพยพเหล่านั้นไม่ได้เปลี่ยนผมอยากจะให้เห็นว่าก็ท่านลองฟังดูนะครับว่าจะให้พวกเราลืมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างไรสช.ออกแถลงการในขณะที่กำลังมีคนเสียชีวิตในขณะที่กำลังมีคนบาดเจ็บในขณะที่กำลังมีคนสูญเสียเยอะแยะไปหมดเนี่ยด้วยเหตุผลอยู่4ข้อด้วยกันเหตุผลข้อที่1ครับบอกการเสียชีวิตหรือความแรงทั้งหมดเกิดขึ้นจากการทำร้ายกันเองของกาดนปช.ที่มีความขัดแย้งกันท่านคุ้นๆประโยคแบบนี้ไหมครับการทำร้ายกันเองของคนที่ร่วมชุมนุมแน่นอนผมคงไม่ปฏิเสธว่าเวลามีการชุมนุมอาจจะมีความขัดแย้งมีการทะเลาะกันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้แต่มันไม่ใช่ประเด็นหลักที่นำไปสู่การเสียชีวิตแน่ๆสช.แถลงประการที่2บอกว่าเกิดจากการยิงอาวุธสงครามโดยกลุ่มก่อการร้ายที่แฝงตัวอยู่ในพื้นที่แล้วไหนครับวันนี้กลุ่มก่อการร้ายที่แฝงตัวอยู่ในพื้นที่ที่จะมีอาวุธ M79 มีระเบิดขว้างที่จะทำร้ายพี่น้องประชาชนได้สช.แถลงข้อที่3บอกว่าเกิดจากการที่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมได้ออกมาทำร้ายกลุ่มผู้ชุมนุมแน่นอนมีครับแต่เป็นกรณีเล็กน้อยที่ไม่ใช่กรณีที่นำไปสู่การเสียชีวิตภาพใหญ่แน่ๆแล้วเขาก็แถลงว่าเกิดขึ้นจากการยิงสกัดกลุ่มผู้ชุมนุมที่พยายามจะเข้ามาเคลื่อนกดดันเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ทหารโดยการพยายามที่จะโต้ตอบโดยการใช้อาวุธในวิถีที่ต่ำนะครับพูดง่ายๆก็คือยิงใต้เข่าแต่สิ่งที่เราได้จากการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ในหลายกรณีไม่ได้เกิดขึ้นจากการยิงใต้เข่าแต่เป็นการยิงที่เข้าใส่ตัวของผู้ชุมนุม
แล้วเขาใช้คำนี้นะครับจริงๆผมโค้ดคำมาหมดเลยนะครับเขาใช้คำอย่างที่ผมบอกครับหนึ่งทำร้ายกันเองสองอาวุธสงครามโดยกลุ่มผู้ก่อการร้ายที่แฝงตัวใช้คำนี้ด้วยนะครับสามเกิดจากประชาชนที่ไม่พอใจสี่เกิดจากการยิงสกัดซึ่งเจ้าหน้าที่มีความจำเป็นผมคิดว่าวาทกรรมหนึ่งซึ่งผมไม่มีความรู้ในเชิงวิชาการนะครับแต่ว่าต้องฝากอาจารย์ชยานิษฐ์หรือท่านอื่นช่วยก็คือว่าความเป็นรัฐเนี่ยทำผิดได้ไหมความเป็นรัฐทำผิดได้ไหมความเป็นรัฐรับผิดชอบโดยที่ไม่ต้องมีคนผู้หาคนผิดได้ไหมผมไม่มีความรู้แต่ผมเคยได้ยินประโยคหนึ่งที่เรียกว่า liberty without fault แต่ไม่พอนะครับสำหรับการเสียชีวิตแบบนี้เมื่อเกือบ20ปีที่แล้วอยู่ดีๆวันดีคืนดีในโรงเรียนหนึ่งในจังหวัดตากครับปรากฏว่ามีไฟไหม้บ้านพักครูแล้วมีเด็กชาวเขาที่อยู่ที่มาอยู่ที่โรงเรียนเนี่ยเสียชีวิตไฟไหม้เกิดจากการที่หม้อหุงข้าวระเบิดหม้อหุงข้าวระเบิดทุกคนเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมากนะครับมีเด็กเสียชีวิตประมาณ10กว่าคนนะครับโรงเรียนบอกว่าเนี่ยคือบ้านพักครูที่ดีที่สุดที่โรงเรียนพยายามจัดหาให้เด็กเพราะเด็กพี่น้องที่มาจากตำบลนาโบดเนี่ยนะครับอำเภอวังเจ้าเนี่ยเป็นพี่น้องรีซอที่ไม่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้แล้วเขาอยากให้ลูกมาเรียนในโรงเรียนที่ใกล้เมืองมากกว่าจังหวัดกระดมเงินกันมากมายก่ายกองเลยครับในการที่ข้าราชการภาคส่วนต่างๆช่วยกันกระดมเงินแต่พอจะขอรับเงินเยียวยาจากกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงศึกษาธิการบอกประโยคเดียวง่ายๆว่าถ้าจะเยียวยาได้กระทรวงต้องหาว่าใครเป็นผู้กระทำความผิดซึ่งในท้ายที่สุดตอนนั้นผมเป็นอนุในกสม.นะครับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเราบอกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีประโยชน์ที่เรียกว่า liberty without fault หรือการที่รัฐสามารถเยียวยาโดยที่ไม่จำเป็นต้องหาคนผิดแต่ในเคสกรณีปี53จำเป็นอย่างไรครับเพราะในท้ายที่สุดในกรณีผู้เสียชีวิตเกือบ100รายวันนี้มีการพิสูจน์แล้ว18รายว่าเกิดขึ้นจากวิถีกระสุนของเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างน้อยที่สุด6รายที่อยู่ในเขตอภัยทานในวัดปทุมวนารามซึ่งกลายเป็นทุ่งสังหารของเจ้าหน้าที่นั้นเกิดขึ้นโดยวิถีกระสุนของรัฐอย่างน้อยที่สุดในสัปดาห์สุดท้ายนะครับมีผู้เสียชีวิตถึง60รายก็บาดเจ็บอีก500รายเกิดขึ้นโดยการทำร้ายของเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างน้อยที่สุดของกระสุนที่ถูกเบิกมาจำนวนหลายแสนนัดส่งกลับไม่ครบแล้วหายไปพูดง่ายๆก็คือเขาไม่ยอมแถลงว่าใช้ไปกี่นัดนะครับแต่เขาใช้คำว่าส่งกลับเท่านี้นะแล้วไม่ได้ส่งเท่านี้ซึ่งการไม่ได้ส่งเนี่ยทั้งหมดเนี่ยแสนกว่านัดแล้ว 2,180 นัดเป็นกระสุนที่ถูกยิงจากสไนเปอร์เป็นกระสุนที่ถูกยิงจากสไนเปอร์นะครับผู้ชุมนุมประชาชนไม่มีสไนเปอร์ที่จะทำร้ายถึงแม้ว่าจะมีความเห็นที่แตกต่างกันอย่างไรก็แล้วแต่แล้วท่านจะให้เขาครอบครัวของเขาสังคมไทยในภาพรวมเนี่ยจดจำกับเรื่องเหล่านี้ได้อย่างไรผมขออนุญาตไปเร็วอีกสักนิดนึงนะครับประเด็นก็คือว่าหลังจากปี253ในเดือนพฤษภาคมมีการตั้งคณะกรรมการอย่างน้อย2ชุดด้วยกันคณะกรรมการชุดแรกเรียกกันย่อๆว่าคออปเนี่ยนะครับแต่พี่มูลนิธิภาษาวัฒนธรรมคงทราบดีเพราะว่าประธานท่านเองก็เข้าไปเป็นหนึ่งในคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงที่เรียกว่าคออปซึ่งรวมถึงอดีตผู้อำนวยการมูลนิธิที่ผมทำงานด้วยนะครับแล้วผมเองก็เคยเข้าไปร่วมในการค้นหาความจริงในช่วงแรกๆจะบอกว่ารัฐจะเดินหน้าหรือรัฐจะรับผิดชอบอย่างไรครับเพราะว่ารายงานของคออปพิสูจน์มาแบบนี้ครับว่าในท้ายที่สุดถึงเวลาที่ขอให้สังคมต้องเกิดความเข้าใจกันรายงานของคออปมีข้อพิสูจน์บอกว่าจะทำอย่างไรไม่ให้เกิดขึ้นในอนาคตรายงานของคออปมีข้อพิสูจน์และมีคำหนึ่งนะครับขอให้เดินหน้าสู่ความสมานฉันท์ถ้าให้พูดให้ติดตลกนะครับหรือพูดตลกร้ายก็คือว่าไอ้คำว่าสมานฉันท์เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อไรก็รู้ว่ามันฉันอยู่ข้างเดียวทุกครั้งมันฉันอยู่ข้างเดียวแต่รายงานคอปรายงานไม่ได้พิสูจน์ความจริงว่าการฆ่าการเสียชีวิตนั้นเกิดขึ้นจากรัฐอย่างไรแล้วรัฐต้องรับผิดชอบอย่างไรท่านจะเรียกว่าอันนี้คือไรเส้นไรเส้นทูคิวหรือคิวไรเส้นหรือไม่อะครับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตั้งกรรมการขึ้นมาอีกคณะหนึ่งเช่นเดียวกันครับแล้วก็คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติก็สรุป
รายงานที่ไม่ได้แตกต่างกันสมัยนั้นผมยังไม่คิดว่าคณะกรรมการสิทธิ์จะแย่ถึงขนาดนี้นะครับแต่เดี๋ยวผมจะพูดต่อไปว่ามันมีประโยคที่เลวร้ายแล้วแย่กว่านี้อีกคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติใช้คำว่าการกระทำของเจ้าหน้าที่เกิดขึ้นเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในระหว่างที่ประเทศมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินพวกเราคนกรุงเทพไม่ชินกับสถานการณ์ฉุกเฉินเหมือนพี่น้องในภาคใต้ซึ่งเขาบอกว่ามีการต่อกันมาก็เยอะครับอาจจะถึง100ครั้ง17 18ปีแต่เมื่อเกิดเหตุการณ์โควิดหลายท่านในที่นี้ชินไหมครับกับสถานการณ์ฉุกเฉินคำว่าชินคือเห็นไหมครับว่ามันเป็นเครื่องมือหรืออาวุธของรัฐที่ใช้ในการจัดการกับคนที่มีความคิดเห็นที่แตกต่างหรือการออกมาเรียกร้องสิทธิ์ใดๆก็แล้วแต่เมื่อคืนผมสัมภาษณ์หนึ่งในผู้ต้องหาในคดีสถานการณ์ฉุกเฉินคนแรกๆนะครับซึ่งเขาสนใจที่จะลงสมัครผู้ส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคก้าวไกลเขาบอกตั้งแต่ปี253เป็นต้นมาเนี่ยนะครับผ่านเหตุการณ์ปี57แดงต่างเนี่ยเขาโดนคดีทั้งหมด40คดีผมคิดว่าถ้าเขาเข้าสู่สภาเนี่ยนะครับแล้วใส่ในโปรไฟล์เนี่ยประวัติเขาอาจจะมากกว่าคดีที่รังสิมันต์โรมโดนเพราะว่ารังสิมันต์โรมก็ใส่ในประวัติโปรไฟล์ว่าโดนมากี่คดีซึ่งท่านนึกภาพนะครับสสคนอื่นจะบอกฉันเคยเป็นกรรมการนู่นนี่นั่นฉันได้เครื่องราชอิสริยาภรณ์นู่นนี่นั่นแต่สสรังสิมันต์โรมบอกผมโดนคดีปี57คดีปีนู่นคดีต่างๆมันก็เป็นตลกร้ายซึ่งเราพูดเหมือนยอมรับความจริงแต่เราไม่อาจที่จะรับความจริงได้ผมไม่แปลกใจอะไรเลยครับก็อย่างที่ผมเรียนว่าที่มันเลวร้ายไปกว่านั้นก็คือในระหว่างที่น้องๆนิสิตนักศึกษาร่วมชุมนุมในสถานการณ์ต่างๆวันดีคืนดีก็มีกรรมการสิทธิมนุษยชนชุดที่แล้วนะครับชุดนี้ต้องมาพิสูจน์ตัวเองกันชุดที่แล้วออกประกาศฉบับหนึ่งแล้วบอกว่าผู้ชุมนุมต้องไม่มีการชุมนุมหรืออภิปรายในลักษณะก้าวร้าวผมก็ยังสงสัยว่าวันนี้ที่เราคุยกันเนี่ยก้าวร้าวหรือเปล่าในความหมายของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติคือจะพูดได้ขับมันพูดได้แต่ในชีวิตจริงอะครับการขึ้นเวทีคุณไม่พูดเรียกร้องได้อย่างไรอำนาจรัฐจะได้มาได้กระบอกปืนเนี่ยนะครับยกตัวอย่างนะครับไม่มีอะไรใหญ่ขึ้นกว่ามวลชนคือผนังทองแดงกำแพงเหล็กนี่ยกตัวอย่างพี่วัฒนชัยบอกแหมจะจับไมค์พี่ปลายแทนแต่ว่าจะไม่พูดก้าวร้าวได้อย่างไรไม่รบนายไม่หายจนแต่ไม่ให้พูดก้าวร้าวได้อย่างไรคุณออกแถลงการแบบนี้ได้อย่างไรกับคนคุณองค์กรที่คุณต้องทำหน้าที่ตรวจสอบทวงดุลอำนาจรัฐเป็นพิเศษเพราะประชาชนมีอำนาจที่ไม่เท่าเทียมกับรัฐถ้าคุณออกแบบนี้คุณอย่ามีเสียดีกว่าส่วนศาลรัฐธรรมนูญไม่ต้องพูดถึงอาจารย์ผมนั่งงันเลยนะครับเรียนที่ธรรมศาสตร์เนี่ยอาจารย์อย่าได้บอกอาจารย์ฉันด้วยหนังสือการปฏิวัติสังคมไทยเนี่ยที่ดีที่สุดเนี่ยนะครับเขาบอกเขียนโดยหนึ่งในนั้นโอเคไหมครับหาต่างไปให้ผมได้กฎหมายอาญาเนี่ยผมเรียนมากับหนึ่งในนั้นซึ่งแล้วเรียนมากับอีกหนึ่งในนั้นที่กำลังจะเข้าไปใหม่ที่กำลังจะเข้าไปใหม่เดือนตุลาเนี่ยนะครับซึ่งผมไม่เชื่อว่าเฮ้ยแกเดินมาแบบนี้ได้อย่างไรผมอยากให้ท่านศึกษาความรุนแรงในเชิงโครงสร้างโดยรัฐผ่านคำวินิจฉัยกรณีการตัดสินว่าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1448ไม่ขัดรัฐธรรมนูญคืออะไรครับพี่นนท์สงสัยก็คือประเด็นที่บอกว่ากฎหมายแพ่งที่บอกว่าชายกับหญิงนั้นเท่านั้นที่สมรสกันได้ไม่ขัดรัฐธรรมนูญท่านไม่ต้องไปดูที่ผลหรอกครับแต่ไปดูเหตุผลของตุลาการแต่ละท่านมันสะท้อนทุกอย่างที่คุณคิดในสังคมในประเทศนี้ผมถึงบอกว่ามันมีความรุนแรงลักษณะพิเศษในสังคมไทยที่เรียกว่าชายเป็นใหญ่อยู่ด้วยแล้วมันมีเรื่องอื่นๆผมไม่อยากจะใช้คำอาจารย์ท่านนั้นเองนะครับแต่อาจารย์ท่านนั้นเคยต่อว่าพวกเราในปี250ที่มีการแก้กฎหมายข่มขืนว่าองค์กรผู้หญิงสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองในการออกกฎหมายนั้นมาแต่สิ่งที่พวกคุณเขียนไม่ได้แตกต่างกันเลยนั่นก็คือคุณก็พยายามจะสำเร็จความใคร่ในทางศีลธรรมที่คุณเชื่อหรือคุณอ้างว่าเชื่อด้วยตัวของพวกคุณเองซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเจ็บใจผมจบแบบนี้นะครับผมจบง่ายๆว่าเหตุการณ์ในปี253นั้นเงินที่ได้รับการเยียวยาไม่ได้ตอบโจทย์ว่าพอหรือไม่พอ
คนที่ไม่เคยพูดถึงเหตุการณ์นั้นอีกแน่นอนครับผู้เสียชีวิตจำนวนมากในเหตุการณ์พฤษภา53เป็นสามัญชนคนธรรมดาอันนี้เราก็ต้องยอมรับความแตกต่างระหว่างเหตุการณ์นั้นกับเหตุการณ์อื่นๆเช่น6ตุลาจำนวนหนึ่งเป็นจำนวนมากเป็นนักศึกษาใน14ตุลาก็เช่นเดียวกันเหตุการณ์พฤษภา53นั้นหลายคนจริงๆผมก็เห็นด้วยนะครับตอน20ปี6ตุลาเนี่ยผมเป็นหนึ่งในคนที่ร่วมจัดงานแล้วเราตอนนั้นเราทำโปสเตอร์คุณจารุพงษ์ทองศิลป์แล้วก็บอกว่าถ้าส่งโปสการ์ดเนี่ยเราได้กลับมาไม่ครบจะต่อไม่ได้จะต่อภาพของคุณจารุพงษ์เนี่ยในสนามฟุตบอลธรรมศาสตร์ไม่ได้แต่อาจารย์ธงชัยเล่าถึงความทรงจำของครอบครัวคุณจารุพงษ์ก็บอกว่าบางครั้งคุณพ่อเองความจริงบางอย่างเนี่ยมันเจ็บปวดกว่าที่จะยอมรับมันได้เนี่ยครับแหมพี่น้อยถือมาด้วยมันคล้ายครับผมมีญาติคนหนึ่งที่เป็นอดีตนักศึกษาเตรียมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มทก.นะครับจบที่นั่นแล้วโดนติดคุกในช่วง2490กว่าๆแล้วพอออกมาจากเรือนจำก็เข้าป่าเราเองในฐานะญาติห่างๆเราอยากรับรู้ว่าชะตากรรมของญาติของเราคนนี้เป็นอย่างไรผมไปพบในข้อเขียนของอาจารย์สมศักดิ์เกียมธีรสกุลสักหลังปี239บอกว่าพบว่าญาติของผมคนนี้โดนระเบิดเสียชีวิตในเทือกเขาภูพานแล้วน่าจะถูกฝังไว้ที่นั่นน่าจะด้วยนะครับไม่แน่ใจว่าถูกฝังจริงหรือไม่อารามดีใจนะครับดีใจว่าโอ้เรารู้ว่าญาติเราอยู่ที่ไหนผมพยายามไปเล่าให้หลานแท้ๆของเขาฟังหลานแท้ๆก็คือว่ามีศักดิ์เป็นลูกของน้องสาวของผู้ที่สูญหายเขาไม่อยากให้ผมพูดถึงเรื่องนี้เลยเขาไม่อยากให้ผมเล่าเลยเขาไม่อยากรับรู้ด้วยซ้ำในความในการตีความของผมเองนะครับฉะนั้นสถานะของการจดจำความทรงจำของแต่ละคนเนี่ยบางครั้งอาจจะไม่เหมือนกันซึ่งอันนี้ผมคิดว่าเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่เราจำเป็นที่อาจผมอาจจะต้องไปเติมในรอบหน้าว่าเป็นอย่างไรแต่อย่างที่ผมบอกว่าผมอยากจะจบแบบนี้เพราะว่าตอนที่เราเตรียมอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกในปีแรกครับผมเป็นคนที่ต้องพูดถึงประเด็นเรื่องภาคใต้แล้วก็สถานการณ์ทางการเมืองอื่นๆก็นั่งสอบนะครับพรรคก้าวไกลก็โหดร้ายมากเลยใครจะอภิปรายก็ต้องมีการสอบตกก็ไม่ได้อภิปรายคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจเดินมาบอกกับผมว่าพี่พูดชื่อสุรชัยแซ่ด่านให้ผมในสภาหน่อยได้ไหมแล้วตามมาด้วยประโยคอีกคำหนึ่งบอกว่าพี่กล้าพูดไหมตอนนั้นผมไม่ได้คิดอะไรผมว่าทำไมจะพูดไม่ได้แต่ผมไม่ได้พูดอะไรออกไปนะครับเพราะผมไม่ได้รู้สึกอะไรเลยว่าทำไมจะพูดไม่ได้ผมไม่ได้รู้สึกว่าทำไมจะพูดไม่ได้ไม่ว่าคุณสุรชัยจะเคยโดนคดีอะไรไม่ว่าคุณสุรชัยจะมีบทบาททางการเมืองในช่วงปี53คดีคือคดีก่อนหน้านั้นนะครับและไม่ว่าคุณสุรชัยวันนี้จะสูญหายหรือเขาเชื่อว่าเสียชีวิตแล้วหรือไม่ในประเทศที่มีการค้นพบศพตอนที่มี3ศพที่ลอยมาเนี่ยอย่างไรแล้วผมก็พูดชื่อนี้ในสภาเกิดอะไรขึ้นครับเพื่อนสสอาวุโสจากพรรคที่ครองใจคนภาคใต้มานานแต่ไม่ใช่ท่านที่กำลังจะเป็นแคนดิเดตรัฐมนตรีใหม่นะครับเดินมาบอกผมหลังจากอภิปรายเสร็จประมาณไม่ถึงชั่วโมงนะครับเฮ้ยคุณกล้าพูดชื่อสุรชัยเหรอผมตกใจมากเลยนะครับผมตกใจบนพื้นฐานที่มันยังไงเหรอทำไมผมพูดไม่ได้เหรอแล้วผมผิดอะไรหรือคือเกิดคำถาม question mark มากมายนั่นคือสิ่งที่ผมเจอวันนั้นแต่ไม่กี่วันหลังจากนั้นมีการยุบพรรคอนาคตใหม่แล้วมีการชุมนุมของน้องๆแล้วในการชุมนุมครั้งหนึ่งผมไปเจอป้าๆเสื้อแดงจากปทุมธานีเดินมาขอบคุณผมที่บอกว่าขอบคุณมากเลยที่เอ่ยชื่อสุรชัยด่านวัฒนานุสรณ์ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่ผมบอกว่าผมอยากจะจบแบบนี้เพราะว่าถ้าเห็นไหมครับว่าอาชญากรรมหรือความรุนแรงโดยรัฐมันไม่ใช่แค่การก่อแต่มันคือการพยายามกลบแม้กระทั่งความจริงหรือใครก็แล้วแต่ที่ลุกขึ้นมาพูดความจริงบางอย่างก็อาจจะมีชะตากรรมที่ไม่ต่างอะไรผมเห็นหลายเคสนะครับที่แม่ของคุณกมลเกตอัคฮาตทุกวันนี้ต้องโดนคดีก็ผมอยากกอดเขามากเลยคุณแม่พะเยารวมถึงน้องชายของเขาด้วยและอีกหลายเคสของผู้สูญเสียในเหตุการณ์พฤษภาปี53ส
ซึ่งผมเคยเล่าให้พี่หน่อยพรเพ็ญฟังหลายครั้งแล้วผมก็เคยอภิปรายในสภาตอนร่างกฎหมายซ้อมทรมานว่าผมไม่กล้าที่แม้จะสบตาพี่สาวของคุณวันเฉลิมวันนี้ก็ยังไม่กล้าวันนี้ก็ยังไม่กล้าเพราะว่าเรามีอำนาจรัฐนะครับส.ส.เป็นคนมีอำนาจรัฐเรายังทำได้ไม่มากพอที่จะทำแต่ผมเชื่อว่าวันหนึ่งความจริงมันจะปรากฏแต่เราจะจดจำความจริงและจะทำให้สังคมไม่ย้อนกลับไปเจอไอ้ความรุนแรงโดยรัฐซึ่งผมคิดว่าเหตุการณ์หลังการกราดยิงนั้นเหตุการณ์หลังนะครับไม่ได้พูดการเหตุการณ์กราดยิงนั่นคือหนึ่งในความรุนแรงโดยรัฐคุณปูพรมแดงได้ยังไงขอบคุณครับขอบคุณมากค่ะ